สุดสัปดาห์นี้นอกจากจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะคะยังมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะอย่างวันที่27กรกฎาคมวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชาและ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษารวมถึงเป็นวันเข้าพรรษาด้วยนะคะทางวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามก็เลยมีการจัดงานขึ้นมาเป็นงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะเพื่อที่จะใช้กิจกรรมนี้เนี่ยปลูกฝังหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตค่ะไปดูบรรยากาศกันนะคะที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเนี่ยค่ะเห็นน้องๆเขามานั่งจับกลุ่มกันแบบนี้นะคะเขากำลังซ้อมสวดมนต์หมู่บทสรรเสริมพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะภายในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2561ค่ะซึ่งที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28กรกฎาคมนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมและถวายเป็นพระราชกุศลพระกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตลอดจนยังเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยได้เรียนรู้และก็เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนารวมถึงแก่นแท้ของธรรมะด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะแน่นอนมีไปจนถึงวันที่28กรกฎาคมภายในงานเนี่ยจะมีการจัดประกวดโต๊ะหมู่บูชาการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรพัญญะการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการทางพระพุทธศาสนาการประกวดบรรยายธรรมการประกวดสวดโอเอวิหารรายการประกวดโคมแขวนดอกไม้ประดิษฐ์นะคะแล้วก็มีกิจกรรมอีกมากมายด้วยใช่ค่ะทั้งการประกวดวาดภาพระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในกิจกรรมนี้นะคะมีนักเรียนเยาวชนและประชาชนจากทั่วประเทศเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเนี่ยกว่า 6,000 คนเลยทีเดียวค่ะ